โอ้สวัสดีครับผมเดชเล็กเล่นดีใครมีครับไฟเราซ้อมมากี่วัน2อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่เล่นดีมีใครช่วยเป็นกุ๊บเบิ้ลซ้อมไฟนี้ก็ช่วยช่วยกันก็เพื่อเพื่อนพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตัวใหญ่อ่ะช่วยกันแต่พีรพัฒน์นี่ไม่ได้ช่วยแน่นอนตอนนี้เราอายุ24ครับสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้165น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับ59เรามวยสไตล์อะไรครับเป็นมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าเพชรเมืองสวงครับไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยเหรอครับแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังคือดูครับเขามวยสไตล์อะไรที่ดูมาก็ฝีมือครับสายๆแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีก็เดินเบียดมันเดินไปตามสไตล์เราแล้วเดี๋ยวมีอะไรไปแก้ไขเอิญบนเวทีทีนึงครับล่าสุดเราไปต่อยที่ช่อง7ช่อง7มานะวันนั้นต่อยกับเพชรสมานเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ครับพ่ายแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวทได้123 123วันนี้ก็ต่อย122เราเป็นแชมป์อยู่ใช่มั้ยครับแชมป์ทูด้วยวันนี้มาป้องกันแชมป์ครับคิดว่าวันนี้เค้ามาเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยเค้าจะมาเอาเข็มขัดเราคิดว่าวันนี้เอาไปได้ไหมไม่ให้ครับไม่ให้นะวันนี้ต้องอยู่เข็มขัดที่เราที่เอวเราเหมือนเดิมครับห้ามหยิบออกไปเลยครับวันนี้ยังไงถึงสุดเลยเฮียครับวันนี้ต่อยเวท122เมื่อกี้ชั่งแล้วเป็นไงเกินอยู่ 0.9 0.9 คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเต็มที่พร้อมพร้อมมาเอาชนะกับค่ายด้วยแล้วพร้อมเอาเข็มขัดไว้ที่เอวเหมือนเดิมครับและแจ้งเกิดด้วยครับเราไม่เกิดมากี่ไฟแล้วก็เพิ่งพลาดพลาดช่อง7ที่เดียวครับวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมเต็มที่ครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็ประมาณ8-9ปอนด์ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักเป็นร้อยแล้วเนาะเราคนจังหวัดตังครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยครับก็ฝากทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับพร้อมเข็มขัดต้องอยู่ที่เอวครับห้ามใครดึงออกไปแน่ครับวันนี้ขอให้น้องโชคดีครับครับผมคนจังหวัดตังครับมันเป็นซ้อมตอนตังฝีเราซ้อมมากี่วันครับ20วันจะซ้อมอยู่ที่ค่ายสุดยอดแล้วก็มหาลุงไปทีมอยู่ที่กาฬสินธุ์ไม่อยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นคู่เบาซ้อมมาอยู่นั่นตอนนี้มีเป็นสังคมมีบางคนเป็นแล้วก็มีเพื่อนแต่งก็คือเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ24ปีสูงเท่าไหร่แล้วตอนนี้165น้ำหนักไปปล่อย61เรามวยสไตล์ไหนครับฝีมือครับแล้ววันที่เรามาเจอดีเซลเล่เคยต่อยกันไม่เคยได้ต่อยมายังไม่เคยเจอกันเลยไม่เจอนี่ครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังศึกษาเขามวยสไตล์มีเดินมีฝีมือด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีไปเรื่อยก็ต่อยตามสไตล์เนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่นะรังสิตนี่วันนั้นต่อยกับธีรพัฒน์เป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันที่ต่อย123ที่123วันนี้มาต่อย122แล้วมีเข็มขัดของเขาด้วยครับเขามาป้องกันแชมป์เราผู้ท้าชิงครับคิดว่าวันนี้เข็มขัดเส้นเนี้ยเราจะเอามาจะไว้ที่เอวเราได้ไหมต้องได้ครับต้องได้นะวันนี้มาหวังเต็มที่เลยเคยชิงเข็มขัดมากี่เส้นแล้วของเราส่วนมากยังไม่เคยครับครั้งแรกเลยผมเรียกวันนี้พร้อมเลยนะพร้อมมาเข็มขัดด้วยและอย่างวันนี้122ถ้าเกิดเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินประมาณปอนด์ปอนด์ก็คือมาวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นยังยืดเส้นสมบูรณ์ 100% ครับสมบูรณ์เลยนะวันนี้พร้อมมาเต็มที่พร้อมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณ4-5กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณหลัก100บวกครับเราคนยังว่าดาราทีมฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชิญแฟนคลับเป็นส่วนนะครับวันนี้สู้เต็มที่แน่นอนวันนี้ขอเราโชคดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอคู่เนาะ